Okay, please form five groups. So group number 1, 2, 3, 4, and at the back 5. Okay, please choose your own partners. Okay, at the count of 10, please choose, make a group of 5. 1. Make a group of 5. So I think there are 38, 6, 5, 30. How many members per group? 7, 5, 35, 8, right? Okay, 8 members per group. Okay, at the count of 10, 1, 2. Three, four, five, six. Seven. Eight. Okay, please take your seat. 8. Please form like this one, a group. Okay. Please form a one table. Okay, one table. Okay, 9, 10. Take your seat.
Okay. Hi. You listen. Please be careful because I will use that one for my next class again. Okay? Please be careful in using the material. Okay, there are red marks, right? You push the pin in the red mark. Okay, you push the pin. And the other members, please get specific color here. Group 1, 2, 3, 4, 5, please get the following. Green 9, orange 3, pink 4, yellow 11, red 4. Okay, you can get here your rubber band. Yes, teacher. Yes, teacher.
ทดสอบทดสอบสวัสดีนักเรียนโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้ทิเชอร์วาเลนให้สร้างแบบจำลองนะคะห่วงโซ่และสายใยอาหารนะคะฟู้ดเชนแอนด์ฟู้ดเว็บเนาะตอนนี้นะคะนักเรียนกำลังตอกหมุดนะคะตอกหมุดลงไปในผังที่ทิเชอร์เตรียมมาให้นะคะเดี๋ยวตอกเสร็จแล้วรอทิเชอร์ก่อนนะคะใช้คำว่าตอกไงเดี๋ยวรอทิเชอร์ก่อนนะเดี๋ยวทิเชอร์อธิบายว่าทำอะไรต่อนะคะOkay, you listen. You sit down. After you finish, connect your food web and food chain using the rubber band. Okay? Make a food chain and food web based on the rubber band. You can follow this one. Food chain. Stoy.Use the yellow band, okay? Grass to rabbit, orange band. Grass to mouse, pink one. Grass to grasshopper, yellow. Plankton to lobster, red. And plankton to anchovy, that is green, okay? And after that one, you writeHear your answer. Food chain and the food web. So in the food web, write the following different food chain or the different food chain in a food web. นักเรียนคะในผังของนักเรียนเนี่ยทิเชอร์จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทถูกต้องไหมคะบนสุดจะเป็นฟู้ดเชนละลงด้านล่างซ้ายสุดจะเป็นเทอร์เรสเทียลฟู้ดเวบนะคะด้านบนฟู้ดเชนเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารทิเชอร์ให้นักเรียนเอายางรัดสีเหลืองเยลโล่เนาะด้านบนฟู้ดเชนนะคะใช้ยางรัดสีเหลืองหลังจากที่นักเรียนต่อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปด้านบนนี้ด้านบนนี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็เชื่อมโดยใช้ลูกศรนะ
สีเหลืองนะคะใช้เยลโล่นะฟู้ดเชนต่อไปด้านล่างนะคะด้านล่างซ้ายมือเป็นเทอร์เรสเทรียลฟู้ดเว็บด้านล่างซ้ายมือยิ้มหน่อยด้านล่างซ้ายมือนะคะเป็นเทอร์เรสเทรียลฟู้ดเว็บเทอร์เรสเทรียลฟู้ดเว็บดูนะที่เชิญเริ่มให้ว่าแกลสไปและปิดให้ใช้สีส้มและหนูต่อเองแกลสไปเมาส์ให้ใช้สีชมพูแกลสไปแกลสฮอปเปอร์ให้ใช้สีเหลืองจากนั้นหนูต่อเองว่าจะเอาอะไรกินอะไรเข้าใจไหมคะพอต่อได้เสร็จปุ๊บฝากถือก่อนพอต่อได้เสร็จปุ๊บให้เอามาเขียนตรงนี้ให้เอามาเขียนตรงนี้นะคะ Terrestrial Food Web ให้เอามาเขียนตรงนี้นะตามที่นักเรียนต่อเลยตอนนี้ที่เชอร์ขึ้นต้นให้ที่เหลือหนูต่อเองนะคะจากนั้นช่องล่างขวาช่องล่างขวาช่องล่างขวานะคะช่องล่างขวาเป็นAquatic Food Web Aquatic Food Web นะคะที่เชอร์ขึ้นต้นให้แพลงต้นไป lobster ใช้สีแดงแพลงต้นไป anchovy ใช้สีเขียวที่เหลือหนูต่อเองที่เหลือหนูต่อเองเสร็จแล้วต่อครบแล้วเอามาเขียนด้านล่างเอามาเขียนในช่องนี้เอามาเขียนในช่องนี้เข้าใจยังโอเคค่ะOkay, please stretch your rubber band before using. Okay, because stretch and then you put in the chain. Okay. Okay, please use the exact number here. Do not add. Okay, do not add another color or get another rubber band.
ุ่มไหนมั่นใจเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะนะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปถ่ายรูปด้วยนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยนะตอนนี้เสร็จแล้ว2กลุ่มเสร็จแล้ว2กลุ่มเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเร็วเลยค่ะเร็วเลยกลุ่มไหนทำเสร็จแล้วบันทึกลงในใบงานของทิเชอร์นะคะบันทึกลงในใบงานของทิเชอร์แล้วก็เอาส่งทิเชอร์ได้เลย3ข้อข้อที่1 food chain ข้อที่2 terrestrial food web และข้อที่3 aquatic food web เสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวเขียนไปนะงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน
นักเรียนคะสำหรับกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้นักเรียนถอดหมุดนะคะแล้วใส่ไว้ในบลูแบ็กนะคะก็คือถุงสีฟ้าใสๆที่ใส่หมุดมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ยางรัดสำหรับยางรัดเอาใส่ไว้ในถุงสีฟ้าด้วยนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเอาเข็มหมุดกับยางรัดที่เป็นสีๆใส่ไว้ในถุงสีดูถ่ายกับทีเชอร์หรือยังถ่ายกับทีเชอร์หรือยังมาถ่ายก่อนใส่ไว้ในถุงสีๆนะคะสำหรับกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะดึงหมุดออกยางรัดด้วยเอาใส่ไว้ในถุงสีฟ้าดึงหมุดยางรัดใส่ไว้ในถุงสีฟ้าเสร็จแล้วส่งตัวแทนเอามาคืนทีเชอร์ด้านหน้านะคะกลุ่มทีเชอร์คะ the worksheet the student ask do they need to hand in yeah อันส่งด้วยไหมคะทีเชอร์ this the worksheet อันนั้นนิสวรรณ์อะทีเชอร์ need to hand in ไหมคะส่ง worksheet ด้วย worksheet ด้วยนะคะงานกลุ่มไอตัวที่ให้เขียนห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารนะคะ sorry ใบนี้นะส่งด้วยกลุ่มนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะถอดหมุดออกนะคะเอายางรัดใส่ลงไปในถุงสีฟ้าถอดหมุดออกเอายางรัดใส่ลงไปในถุงสีฟ้าเอาหมุดและยางรัดใส่ลงไปในถุงสีฟ้าแล้วก็เอามาคืนทีเชอร์ด้านหน้าพร้อมทั้งใบงานที่เราทำกันวันนี้นะคะให้เอามาคืนทีเชอร์ด้านหน้าด้วยใบงานนะคะสิ่งที่ต้องส่งคือกระดานถุงสีฟ้าและใบงาน3อย่างกระดานถุงสีฟ้าและใบงานนะคะเอามาส่งทีเชอร์ด้านหน้าเลยกระดานถุงสีฟ้าและใบงานส่งให้กับทีเชอร์ด้านหน้าเลยนะคะ